ุคนชนข่าวนี้วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบทชีวิตของหนุ่มพิการคนหนึ่งนะครับตัดสินใจโยก3ล้อคุณผู้ชมครับระยะทางเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะครับจากสุโขทัยตั้งใจจะมาถึงกรุงเทพมหานครรวมระยะทางทั้งหมดเนี่ยนะครับกว่า400กิโลเมตรนะครับเขาไม่พอใจที่ถูกระบุว่าให้โดนตัดสิทธิ์การจ่ายเงินคนพิการให้กับตัวเขาจนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับถึงกระบวนการทำงานของข้าราชการในพื้นที่ว่าปล่อยปละละเลยชายหนุ่มคนนี้จริงหรือไม่ทำไมไปตัดเบี้ยคนพิการของเขาได้ถึงขนาดนั้นและเขาต้องมาร้องเรียนถึงกรมบัญชีกลางกรุงเทพมหานครด้วยความห้าวหาญนะต้องใช้คำนี้หรือคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะหรือคดีอาจจะพลิกก็ได้ว่าชายหนุ่มคนนี้อาจจะมีประวัติอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่มันซ่อนเร้นอยู่เพราะล่าสุดเนี่ยกระทรวงพม.ออกมาชี้แจงให้สังคมมีความเข้าใจสถานการณ์ที่ชัดเจนนะครับสรุปแล้วก็คือไปตัดสิทธิ์เขาโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือสรุปแล้วชายหนุ่มคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเดี๋ยวได้ติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงในยุคนชนข่าวที่หลายคนติดตามความคืบหน้าคดีตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าววันนี้มีความคืบหน้านะครับแล้วเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ใช่ไหมคุณผู้ชมครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วมันมีเอกสารจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายคนก็เลยตั้งข้อคำถามว่าไฟไหม้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่าคุณผู้ชมว่าเกี่ยวไหมหรือมันไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเดี๋ยวติดตามแต่ก่อนอื่นไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นของหนุ่มพิการวัย48ปีจากจังหวัดสุโขทัยนะครับภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้นี่คือบทชีวิตของจริงนะครับผมย้อนกลับไปตอนค่ำของเมื่อวานนี้ประมาณ2ทุ่มนะครับตำรวจสภ.ชัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับได้รับแจ้งจากกู้ภัยว่าไปเจอชายคนนี้คุณผู้ชมครับกำลังโยก3ล้อคำคำมึนๆอันตรายมากนะฮะถนนใหญ่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมครับตั้งใจจะไปกรุงเทพมหานครทราบชื่อก็คือนายมนทนเพชรสังอายุ48ปีเป็นชายพิการขานะครับบอกว่าผมเป็นชาวอำเภอศรีสัชนารายกำลังจะเดินทางด้วยรถ3ล้อโยกไปที่กรมบัญชีกลางกรุงเทพมหานครเนื่องจากโดนตัดสิทธิ์คนพิการแล้วก็ไงไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับที่ผ่านมาเคยมารับจ้างอยู่กทม.ทำงานเป็นช่างแกะลายกระจกแล้วก็แกะสลักไม้รับทำป้ายพลัดตกตึก6ชั้นเมื่อปี57จนขาทั้ง2เนี่ยพิการเดินไม่ได้ก็เลยกลับบ้านมาทำงานแฮนด์เมดรับจ้างแต่ก็รายได้ไม่ดีทางญาติพี่น้องก็มีภาระกันทุกคนมีเงินช่วยเหลือสวัสดิการคนพิการเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณผู้ชมครับเดือนละ800บาทตนเองไปตรวจสอบเบี้ยคนพิการแล้วก็ทราบว่าไม่มีเบี้ยเนี่ยโอนเข้ามาตั้งแต่ปี63แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยได้แต่ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะไม่ได้โอนเข้ามาเลยก็เลยไปสอบถามที่อำเภอทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเขาโดนตัดสิทธิ์บัตรประชาชนก็ไม่สามารถทำได้ก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักแล้วก็ได้เอกสารทะเบียนราษฎรเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องไปทำการยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองที่กรมบัญชีกลางจริงเหรอฮะคือ1ก่อนทำไมปี63โดนตัดสิทธิ์2พอไม่มีบัตรก็ทำไม่ได้3ถ้าจะทำต้องมาถึงกรมบัญชีกลางกรุงเทพมหานครที่ไปต่อพี่เขาแบบนั้นจริงเหรอผมไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยตัดสินใจเพราะไม่มีเงินไม่มีทองเป็นคนพิการโยก3ล้อเนี่ยนะครับออกมาด้วยตนเองนะครับคาดว่าต้องใช้ระยะเวลากว่า3สัปดาห์400กิโลเมตรถึงจะมาถึงกรมบัญชีกลางกทม.ครับก็นุ่มบัตรเก่าหายหมดเพราะว่าช่วงน้ำท่วมน่ะมันหายหมดเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันโดนตัดไม่รู้เลยมารู้ตอนที่ผมไปดูยอดเงินเข้าของคนพิการนั่นแหละว่ามันไม่เข้ามานานแล้วบอกผมให้ด้วยตัวเองแล้วให้ไปยืนยันตัวตนที่นู่นที่กรุงเทพด้วยตัวเองแล้วออกเดินทางมากี่วันแล้วเข้าอาทิตย์ที่3อาทิตย์กว่าๆยกรถมาเรื่อยๆใช่ดูกล้องหลายทางใช่ผมไม่รู้ว่ามันโดนย้ายไปผมมารู้ว่าตอนที่เงินพิการมันโดนบล็อกมันไม่เข้านั่นแหละแล้วมันโดนย้ายไปไหนผมเขาบอกว่ากรมบัญชีกลางเลยต้องมายืนยันตัวตนที่กรมบัญชีกลางกรุงเทพมหานครด้วยตนเองอย่างนั้นหรือหลังจากนั้นเมื่อคืนนะครับตำรวจสภ.ชัยโยก็พาตัวไปอยู่ที่โรงพักแต่อยู่ๆมีภาพจากวงจรปิดนะครับที่ชายพิการคนนี้
ออกมาจากสภ.ชัยโยบ้างก็บอกว่าเขาออกมาเองบ้างก็บอกว่าหนีออกมาเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังออกตามหาซึ่งก็พบนะครับว่าเจ้าตัวไปโผล่อยู่ที่ริมถนนสายเอเชียห่างจากสภ.ชัยโยไปประมาณ100เมตรจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนตอนประมาณ 4:42 นาทีนะครับช่วงเช้าวันนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองและก็ตำรวจระดมกำลังออกตามหาเพื่อให้การช่วยเหลือกันอีกครั้งหนึ่งตำรวจบอกนะครับว่าหลังจากได้รับแจ้งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เดินทางไปตรวจสอบแล้วพบว่าคุณมนทนเนี่ยพิการขาลีบจริงนะครับเจ้าตัวยืนยันว่าจะเดินทางไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อยืนยันตัวตนหลังจากถูกตัดสิทธิ์เงินคนพิการแต่พอพามาที่โรงพักแล้วก็จัดหาที่นอนให้เจ้าตัวเนี่ยก็หายออกไปแล้วครับข้าวพวกขนมไว้ที่ผมไปเรื่องขอสิทธิ์เงิน800คนพิการครับแกโดนตัดไปครับโดนตัดมาหลายเดือนแล้วก็เลยแล้วก็ไปทำเรื่องที่อำเภอก็บอกว่าอำเภอให้ต้องไปยืนยันที่กรมบัญชีกลางครับอะไรเงี้ยครับที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ครับที่กรุงเทพครับแกก็เลยรีบมาจากนู่นนะ3อาทิตย์เข้ากรุงเทพเลยคือพม.ลงมาแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วเสร็จแล้วเจอลุงยังลุงแกหนีไปเหรอครับแกหนีไปตอนประมาณกี่ทุ่มประมาณ4-5 ทุ่มครับนี่เราเป็นห่วงอยู่ปะเนี่ยเป็นห่วงครับตอนนี้ให้ใครออกไปดูแลตอนนี้ผมประสานตำรวจพื้นที่ใกล้เคียงครับว่าให้ช่วยถ้าเจอให้ช่วยติดต่อมาหน่อยมาล่าทุกอย่างครับค่ะครับแกโยกอีกรอบนึงตั้งแต่4ทุ่มของเมื่อคืนนะครับจนช่วงสายวันนี้แกมาโผล่อยู่ที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโอ้โหแกโยกทั้งคืนเลยคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็ไปเจอตัวคุณมนทนก็สอบถามนะครับเจ้าตัวก็ยืนยันว่าผมจะต้องไปกรมบัญชีกลางกรุงเทพมหานครให้ได้เพราะตั้งใจไว้แบบนั้นอยากจะไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ถึงกระทรวงปัญหาการทำงานของข้าราชการและที่มีข่าวว่าตนหนีคดีเนี่ยยืนยันนะว่าเป็ดไม่เป็นความจริงครับเคยมานั่งดูเขามั่งไหมคุณเคยถามเขามั่งไหมคุณเคยเห็นข้าวแบบมากติดตุกไหมไม่เคยหรอกเพราะคุณมีเงินไงถ้าเราคุณมีเงินไงมีเงินแต่ทองขึ้นหรอกนี่ก็เครื่องราชนี่คือสิ่งที่ผมระบายออกมานะครับได้ระบายได้ก็ได้ก็ได้ระบายแต่นี่แหละคือสิ่งที่มันออกมาครับอยากผมตัวผมเองอะผมไม่นั่นหรอกนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้พูดเพื่อประโยชน์ข้าวเองคนพิการอีกเยอะแยะเลยครับที่โดนกระทำแบบนี้ผมคิดท่านว่าเยอะมากเพราะข่าวโด่งดังไปขนาดนี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาลุมเลยนะครับทั้งจากฝ่ายปกครองทั้งจากกระทรวงพม.1ในนั้นก็คือนางวาสนาทองจันทร์พม.ของจังหวัดอ่างทองนะครับพยายามจะเข้าไปเจรจาพูดคุยกับนายมนทนแต่เขาไม่ยอมคุยนะครับเรื่องของเบี้ยพิการก็จะดูแลตรวจสอบยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือละไม่ต้องไปถึงกรุงเทพหรอกแต่คุณมนทนเองก็เด็ดเดี่ยวมากไม่ยอมให้ช่วยเหลือและยืนยันว่าจะโยกรถ3ล้อไปเองแล้วก็พูดว่าถ้าเจ้าหน้าที่มายุ่งมากเนี่ยจะให้รถเนี่ยพุ่งชนเลยซะด้วยซ้ำไปงานนี้ร้อนไปถึงนายไพรัชเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เข้ามาพูดคุยด้วยเป็นระยะเวลา20นาทีแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมให้ทางหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้ทุกคนเนี่ยติดตามอีกด้วยครับคิดว่าบัตรผู้พิการของพี่มงคลเนี่ยนะฮะถูกตัดสิทธิ์ไปตั้งแต่ประมาณปี63เนื่องจากที่มงคลเนี่ยไปโดนคดีนะครับทะเบียนบ้านเนี่ยก็เลยต้องย้ายชื่อไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปรายงานตัวต่อท้องถิ่นนั้นๆนะฮะในการที่ว่าผู้พิการก็เลยถูกตัดชื่อออกนะครับกระทรวงการคลังนะครับก็ไม่ได้สามารถที่จะโอนเงินเบี้ยผู้พิการเข้าไปได้นะครับพอตรงนี้เราทราบตรงนี้ผมเมื่อเช้าก็ได้ประสานกับทางกรมการปกครองนะครับในเรื่องสำนักทะเบียนนะฮะในการประสานให้นำชื่อของคุณพี่มงคลเนี่ยกลับไปอยู่ในทะเบียนบ้านนะครับเพื่อได้ทำบัตรประชาชนใหม่นะทำบัตรแล้วก็จะได้ไปทำบัตรผู้พิการซึ่งตรงนี้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพร้อมที่จะดำเนินการให้ทันท่วงทีเลยนะสรุปก็คือคุณมนทนจะโยกต่อไปนะครับตอนนี้ถึงพระนครศรีอยุธยาและตั้งใจจะมาที่กรมบัญชีกลางกรุงเทพมหานครให้ได้อ่ะก็ตอนนี้เจ้าที่ก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะฮะเพราะแกไม่ฟังบอกว่าจะช่วยตรงนี้ละไม่ต้องไปถึงกรุงเทพแล้วแกก็ไม่ฟัง
คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับมาตรวจสอบที่บ้านเกิดที่อำเภอศรีสัชนาลัยของคุณมณฑลอีกครั้งหนึ่งว่าในพื้นที่เนี่ยทำงานตามที่คุณมณฑลกล่าวหาจริงหรือเปล่าคือไปปล่อยปละละเลยแกไปตัดสิทธิ์แกแล้วไปพูดกับแกจริงเหรอว่าต้องไปยืนยันตัวตนเนี่ยถึงกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมครับนักข่าวไปเจอท่านนี้ครับคุณเอกสิทธิ์วิไลศิลป์นายอำเภอเลยครับศรีสัชนาลัยบ้านเกิดของคุณมณฑลเนี่ยแหละครับจากการตรวจสอบเนี่ยนายมณฑลไม่อยู่บ้านหายตัวไปไม่มีการติดต่อทะเลาะกับพ่อกับแม่แล้วก็หายตัวออกจากบ้านนะครับอุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนใจร้อนอารมณ์รุนแรงทะเลาะ กับครอบครัวหลายครั้งจนหายตัวไปนะครับจากการตรวจสอบพบนะครับว่าเจ้าตัวอยู่ในพื้นที่จริงแต่ต่อมาปี63ได้ออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นโดยที่คนในบ้านไม่ทราบเพราะเคยขู่บิดามารดาต่อมาแจ้งย้ายเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอศรีสำโรงก็คือสุโขทัยแล้วก็ย้ายชื่อนายมณฑลเข้าทะเบียนบ้านกลางเนื่องจากถูกหมายจับมีหมายจับด้วยนะฮะในคดีอาญาที่สน.บางซื่อก็เลยเป็นสาเหตุทำให้ไม่ได้รับเบี้ยผู้พิการอ๋อตรงนี้แหละที่บอกว่าได้มาโดยตลอดแล้วปี63ชื่อโดนตัดเพราะไปมีหมายจับแต่เมื่อสักครู่เนี่ยที่นักข่าวคุยกับคุณมณฑลแกก็ยืนยันนะว่าแกไม่ได้ถูกดำเนินคดีไม่ได้มีหมายจับต่อมานี่สดๆร้อนๆเลยเรื่องมันเกิดขึ้นจริงนะฮะ16มกราคมที่ผ่านมานายมณฑลไปติดต่อขอทำบัตรประชาชนที่อำเภอจริงนะครับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนแจ้งว่าไม่สามารถออกบัตรให้ได้เนื่องจากในข้อมูลทะเบียนราษฎรพบมีหมายจับในสน.บางซื่อคดีอาญาออกตั้งแต่30สิงหาคมอู้แม่เจ้าคุณผู้ชมปี59เลยนะครับปี59นี่มันปี67นี่จะ10ปีแล้วนะครับแล้วมันค้างอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรแล้วเจ้าตัวก็แจ้งว่าเอกสารสูญหายเจ้าหน้าที่เลยแนะนำให้ไปติดต่อสภ.ศรีสัชนาลัยเพื่อให้ประสานขอหลักฐานแสดงคดีถึงที่สุดกับทางสน.บางซื่อเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบกับการปลดล็อกรายการทะเบียนราษฎรโอ้โหมันวุ่นวายสลับซับซ้อนไปหมดนะฮะเช็คประวัติเขาแล้วเนี่ยนะครับของนายมณฑลแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีประวัติทางด้านเกี่ยวกับคดีความนะครับจึงถูกย้ายไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางจึงทำให้ไม่สามารถที่จะออกบัตรประชาชนให้ได้นะครับเราที่ว่าการห้องทะเบียนที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยเนี่ยนะครับให้บริการประชาชนทุกคนนะครับเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนทุกคนอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาก็ไม่เคยกรณีที่ว่าไม่ให้บริการหรือบ่ายเบี่ยงนะครับแต่กรณีนี้ไม่สามารถออกให้ได้จริงเพราะว่าเขามีคดีความต้องไปเอาใบบริสุทธิ์นะครับใบบริสุทธิ์จากสถานีตำรวจมาก่อนเพื่อแสดงว่าตัวเองเนี่ยได้พ้นโทษมาแล้วแล้วก็เอามาติดต่อที่ห้องทะเบียนนะครับเพื่อเราจะได้ออกบัตรประชาชนให้แต่ว่าตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วเราจะอำนวยความสะดวกให้โดยประสานไปที่อำเภอศรีสำโรงให้เพราะว่าหลักฐานล่าสุดก็คือเขาอยู่ทะเบียนบ้านที่อำเภอศรีสำโรงครับหลังจากนั้นท่านนายอำเภอนะครับเดินทางไปที่บ้านของเขาเลยนะครับไปเจอกับนางประเทืองเพชรสังอายุ71ปีนะครับเป็นคุณแม่แม่บอกว่าตกใจเหมือนกันที่เห็นข่าวลูกออกหน้าทีวีก่อนหน้านี้หายตัวไปนานตั้งแต่ออกจากโรงเรียนว่าจะไปทำงานจนกระทั่งกลับมาบ้านในสภาพพิการแล้วก็หายตัวไปอีกรอบหนึ่งเมื่อปี62นะครับทำให้ไม่ค่อยรู้เรื่องของลูกชายมากนักเพราะเจ้าตัวไม่ยอมติดต่อทางบ้านทำให้ไม่ทราบข่าวนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ร้อนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับสั่งการให้พม.เข้าไปช่วยเหลือและก็ดูแลหนุ่มพิการคนนี้แล้วครับเบื้องต้นรับทราบมาว่าบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาคือจังหวัดสุโขทัยครับมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วทำให้ถูกถอดออกจากบัญชีคนพิการของจังหวัดสุโขทัยดังนั้นในขณะนี้เองทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับได้เข้าไปตรวจสอบและดูว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลดังกล่าวได้อย่างไรนะครับทั้งนี้ต้องขออนุญาตเรียนฝากไปถึงพี่น้องคนพิการทั่วประเทศครับถ้าหากท่านมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนการรักษาสิทธิ์หรือเงินสนับสนุนของท่านนั้นยังไม่ต้องรีบเดินทางเข้ามานะครับขอให้โทรมาที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรสได้ก่อนที่1300นะครับและทางศูนย์เราจะดำเนินการช่วยประสานงานและหาข้อมูลให้เพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงของพี่น้องคนพิการทุกคนครับ
ล่าสุดนะครับเราไปได้รับข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ละเอียดยิบเลยนะครับจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยนะครับต้นเรื่องเลยในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลนายมณฑลแล้วมันมีการตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลอะไรในรายงานเนี่ยบอกนะครับว่าคุณมณฑลจดทะเบียนเป็นคนพิการเมื่อวันที่7มิถุนายนปี2558นะครับบัตรหมดอายุเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2566ยังไม่ได้ต่อหลังจากนั้นนายมณฑลเนี่ยออกจากบ้านมาได้สักประมาณ 2-3 ปีไม่ทราบที่อยู่แน่นอนเนื่องจากมีพฤติกรรมนี่ตามรายงานของพม.นะฮะว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ทำร้ายคนในครอบครัวตรวจสอบพบว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางเมื่อวันที่15กันยายนปี2563แล้วอันนี้ไงอันนี้แหละเป็นเงื่อนไขสำคัญก็คือไปเจอหมายจับไงในคดีอาญาจึงถูกตัดสิทธิ์การรับเบี้ยความพิการเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2563โดยเจ้าตัวนะครับเคยได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2560โดยเงินนั้นโอนเข้าบัญชีของธนาคารธกส.นะครับอ่ะหลังจากนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบคือหนึ่งนะมีหมายจับเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วคดีอะไรนะครับต้องไปเคลียร์ตรงนั้นก่อนเพราะว่าตอนนี้แกไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับและถ้าจะไปต่อเบี้ยคนพิการพม.ก็บอกว่าต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะพอแกจะไปทำบัตรประจำตัวประชาชนแกก็ยังทำไม่ได้เพราะมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีความหลังจากนี้เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่เจ้าตัวยังคงมุ่งมั่นนะคุณผู้ชมครับที่จะเดินทางมากรมบัญชีกลางกรุงเทพมหานครให้ได้นะครับเนี่ยขนาดระดับรองผู้ว่าแล้วนะครับไปคุยด้วยระดับเจ้าหน้าที่พม.เนี่ยเอาพัดไปพัดให้อ่ะกลัวแกจะเป็นลมเนี่ยนะครับแกก็ไม่ยอมโอ้โหก็ถือว่าดื้อระดับหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมครับ